สวัสดีค่ะนักศึกษาคะวันนี้ก็เป็นการมาพบกันครั้งแรกนะคะสำหรับรายวิชา MPA 1201หรือชื่อวิชาก็คือแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะสำหรับรายวิชานี้ก็ได้มีการชี้แจงให้นักศึกษาได้ทราบนะคะว่าเราจะมีการเรียนเนี่ยในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้แนะนำไปในการปฐมนิเทศครั้งแรกแล้วแล้วก็ใครที่ติดตามชมในช่วงของการปฐมนิเทศก็จะได้เห็นว่าเราจะมีการเรียนทั้งหมดอยู่เนี่ย15หน่วยนะคะแล้วก็แต่ละหน่วยก็จะมีหัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะมาเข้าสู่รายละเอียดในการรับฟังการบรรยายนะคะในรายวิชานี้นะคะซึ่งคิดว่านักศึกษาที่สนใจแล้วก็มาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยก็จะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารภาครัฐนั่นเองนะคะเวลามีการพูดถึงคําว่ารัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินนักนะคะแต่ว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วนะคะเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่านักศึกษาที่ทำงานอยู่ในสายของภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในส่วนกลางนะคะส่วนภาคหรือส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในส่วนท้องถิ่นตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเนื่องจากว่าหน่วยงานเหล่านี้มีจำนวนมากนะคะกระจายอยู่ทุกจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าราชการนะคะทั้งที่เป็นข้าราชการการเมืองแล้วก็ข้าราชการประจำเนี่ยของท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆก็จะต้องมีการไปเรียกว่าอะไรคะเสริมเพิ่มเติมความรู้ในการศึกษานะคะเพื่อจะมาเป็นประโยชน์ในการทำงานได้ให้มีผลงานที่ดียิ่งขึ้นนะคะจึงทำให้ชื่อของวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นที่รู้จักกันค่อนข้างดีแล้วนะคะเมื่อต่างกับสมัยที่อาจารย์เรียนย้อนหลังไปก็20-30ปีนะคะตอนนั้นก็เรียนไปในส่วนตัวเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรจนกระทั่งเมื่อเริ่มเรียนไปก็มาเรียนในรายละเอียดกับเรื่องนี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเริ่มครั้งแรกหรือหน่วยแรกที่เราจะมาทำความเข้าใจกันว่ารัฐประศาสนศาสตร์นี่เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เมื่อเรามาเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนี้เนี่ยยิ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของรัฐประศาสนศาสตร์เป็นอย่างดีนะคะบางคนก็บอกอาจารย์ทำไมเรียกยากจังเลยนะหลายท่านนี่บอกว่าออกเสียงไม่ได้เลยเพราะเวลาพูดทีไรเนี่ยมันก็จะลิ้นพันกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องโจ๊กเล่าให้ฟังนิดนึงว่าคำว่ารัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยนะคะ เป็นเหมือนเรียกว่าแบบทดสอบนะคะสำหรับใครที่จะไปเป็นพิธีกรนะคะใครที่จะไปเป็นผู้ประกาศมันเคยมี เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมีการประชุมสัมมนากันครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็มีพิธีกรนะคะที่เขาไม่ได้อยู่ในสายนี้เลยนะคะแล้วพอมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรเนี่ยแต่ละครั้งที่จะต้องเอ่ยคำว่ารัฐประศาสนศาสตร์นี่ก็พูดด้วยความลำบากแล้วก็บางทีออกเสียงมาก็ไม่ชัดเพราะว่าลิ้นพันกันนะจนกระทั่งจบการสัมมนาเขาก็บอกโอ้โหลำบากมากเลยอาจารย์ไม่คิดว่าจะต้องมาออกเสียงภาษาไทยเลยที่มันยากอย่างนี้นะคะแล้วโดยเฉพาะในการออกเสียงเนี่ยมันก็มีคำควบกล้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าไม่ได้ฝึกมาก่อนเลยแล้วพอถึงเวลามาเจอคำนี้เข้าเอ๊ะออกเสียงไงดีนะคะก็ทำให้เกิดการประมาทแล้วก็การเกรงเมื่อเรามาเป็นนักศึกษาหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาก็ต้องไปหัดออกเสียงชื่อหลักสูตรที่ตัวเองเรียนที่จะจบไปแล้วได้รับปริญญาบัตรนะคะเราก็จะได้เป็นปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้สมกับการเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนี้ว่าเรียนแล้วต้องสามารถออกเสียงชื่อวิชาได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์ก็อยากจะทำความคุ้นเคยให้นักศึกษาได้เริ่มเข้าใจก่อนนะว่าเราจะเริ่มเข้าไปสู่ในรายละเอียดความเป็นมาความเป็นมาก็คือหมายถึงว่าเราเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการพัฒนาการของทฤษฎีนี้ว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะโดยในหน่วยที่1เนี่ยก็จะเป็นการปูพื้นให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิพัฒนาการวิชารัฐประศาสนศาสตร์นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นทฤษฎีการบริหารที่เกี่ยวกับภาครัฐนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนวิพัฒนาการวิชาการบริหารภาครัฐนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่ารัฐประศาสนศาสตร์นี่ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารของภาครัฐนะคะดังนั้นเนี่ย
นักศึกษาที่มาเรียนสายนี้ก็มักจะเป็นข้าราชการนะคะก็คงจะไม่ยากต่อการที่จะทำความเข้าใจเพราะว่าในการเรียนทฤษฎีและแนวคิดเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับการทำงานของข้าราชการอยู่แล้วนะคะเวลาเรียนไปนักศึกษาอ๋อนี่เองนั่นหลักการมันมีอย่างนี้นี่เองนะคะว่าการบริหารภาครัฐเนี่ยเอากฎระเบียบหลักการมาจากไหนนะคะเริ่มมาที่ตอนที่ 1.1 นะคะเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์นะคะคำว่ารัฐประศาศาสตร์เนี่ยถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็จะมาจากคำว่า public administration นะคะคำว่า public เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะคะเวลาที่นักศึกษาไปเจอคำนี้ที่ไหนเมื่อไหร่โดยเฉพาะการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่เวลานักศึกษาเห็นคำว่า public เนี่ยนะคะแล้วก็มีคำว่า sector ก็คือเขาต้องการที่จะพูดถึงภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะอันเมื่อไหร่ที่พูดถึงคำว่า public sector นะคะก็คือพูดถึงภาครัฐนั่นเองนะคะแต่ว่าในวิชานี้คำว่ารัฐประศาศาสตร์ก็จะมาจากคำว่า public administration นะคะซึ่งคำว่า public ตัวนี้ก็จะสะกดด้วยตัว p ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ administration ที่แปลว่าการบริหารก็คือ a ใหญ่เหมือนกันอัน public p ใหญ่ administration ก็ตัว a ใหญ่นะคะซึ่งคำหน้าเนี่ยสองคำที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยนะคะมันก็จะมีความหมายนะคะพอเห็นปุ๊บเมื่อเราเรียนแล้วอ้อตัวใหญ่สองตัวนี้ก็คือหมายถึงศาสตร์องค์ความรู้หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารของภาครัฐหรือระบบราชการนะคะซึ่งเราก็จะเน้นศึกษาไปเรื่องแนวคิดและทฤษฎีนะคะว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ในรายละเอียดของแนวคิดและทฤษฎีแต่ละแนวคิดทฤษฎีเนี่ยมันมีหลักการที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษาเห็นคำว่า public administration ซึ่งสะกดตัวหน้าเป็นตัวใหญ่นะคะคือตัว p ใหญ่กับตัว a ใหญ่เนี่ยก็ขอให้เข้าใจได้ว่ามันจะหมายถึงเรื่องศาสตร์นะคะหรือสาขาวิชาหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารของภาครัฐนะคะหรือการบริหารของราชการนั่นเองนะคะยกตัวอย่างคนที่ได้ศึกษานะคะเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของรัฐประศาศาสตร์แล้วก็มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งก็คือนิโคลัสเฮนรี่นะคะเฮนรี่บอกว่ารัฐประศาศาสตร์เป็นวิชาที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีความแตกต่างจากวิชารัฐศาสตร์นะคะในแง่ที่ว่าให้ความสนใจในการศึกษาถึงโครงสร้างและพฤติกรรมของระบบราชการนะคะรวมทั้งเป็นศาสตร์ที่มีระเบียบและวิธีการศึกษาเป็นของตนเองมีความแตกต่างจากศาสตร์การบริหารนะคะในแง่ที่ว่าเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องขององค์การของรัฐที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไรเหมือนองค์การของภาคธุรกิจเอกชนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นจุดสำคัญขององค์การภาครัฐนะคะเพราะว่าองค์การภาครัฐหรือว่าหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าหน่วยงานของราชการเนี่ยเขาไม่ได้มีการมุ่งแสวงหากำไรเพราะว่าเป้าหมายในการบริหารของภาครัฐก็คือไม่ได้หากำไรนะคะแต่ว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนเป้าหมายก็คือทำยังไงบริการประชาชนให้ได้มีความอยู่ดีมีสุขบริการประชาชนให้เขาได้รับความเดือดร้อนน้อยลงหรือไปช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือว่าทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยได้สมหวังในความต้องการเวลาที่เขาจะมาติดต่อภาครัฐแล้วเนี่ยเขาก็คงจะต้องมีปัญหามีความเดือดร้อนนะคะหรือมีความต้องการอะไรที่จะให้ภาครัฐช่วยเมื่ออย่างนั้นเนี่ยพอมาแล้วภาครัฐที่มีข้าราชการเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือประชาชนได้นะคะท่านจะเห็นว่าเป้าหมายของภาครัฐเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กำไรเลยใช่ไหมคะแต่อยู่ที่ความพอใจของประชาชนประชาชนได้รับความต้องการนะคะบรรลุผลสำเร็จก็คือมีอะไรมาติดต่อราชการแล้วก็เขาก็จะได้รับการติดต่อให้เรื่องของเขาเนี่ยได้รับความสำเร็จนะคะซึ่งมันต่างกับภาคเอกชนภาคเอกชนเนี่ยเป้าหมายคือตรงกันข้ามเลยก็คือเน้นที่กำไรถ้าหากว่าไม่มีเอกไรเนี่ยไม่มีโทษไม่มีกำไรก็คงไม่มีภาคเอกชนอะไรในส่วนไหนที่เขาอยากจะทำนะคะเพราะว่าการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยก็คือต้องใช้งบประมาณใช้เงินจากกระเป๋าของเจ้าของหรือผู้ลงทุนนะคะเมื่ออย่างเช่นตัวอย่างนักศึกษาอยากจะเปิดบริษัทขึ้นบริษัทหนึ่งเนี่ยนักศึกษาต้องมีเงินในการที่ต้องมาเปิดบริษัทนะคะในการจัดจ้างคนต่างๆเพราะไม่ใช่เหมือนกับของภาครัฐเนี่ยนะคะเราไม่ได้มีงบประมาณแผ่นดินมาช่วยสนับสนุนแต่เป็นงบประมาณที่มาจากเจ้าของหรือโอเนอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใครจะมาทำอะไรนะคะเขาจึงต้องคิดว่าทำแล้วเรื่องนี้เขาต้องได้กำไรเพราะทำแล้วไม่ได้กำไรเนี่ยก็คงไม่ทำนะคะเพราะภาคเอกชนจึงมีเป้าหมายในเรื่องของผลกำไรนะคะแล้วก็วิชารัฐประศาศาสตร์เนี่ยจึงเป็นวิชาที่สนับสนุนให้องค์การของรัฐเนี่ยมีโครงสร้างกลไกการตัดสินใจและพฤติกรรมของข้าราชการที่เกื้อกูลต่อการให้บริการสาธารณะ
นะคะดังนั้นการให้บริการของภาครัฐเนี่ยเราก็จะเรียกว่าการให้บริการสาธารณะนะคะคำว่าสาธารณะคืออะไรสาธารณะนี่ก็หมายถึงการให้บริการที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรนะคะก็คือเป็นการให้บริการแก่ประชาชนนะคะที่เดือดร้อนมีความต้องการต่างๆมาติดต่อภาครัฐเองนะคะดังนั้นเนี่ยวิชานี้ก็คือสรุปแล้วเวลานักศึกษาเรียนก็ต้องให้เข้าใจนะคะว่าเป็นการเรียนในเรื่องศาสตร์การบริหารของภาครัฐนะคะซึ่งเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะโครงสร้างพฤติกรรมโครงสร้างของระบบราชการหรือโครงสร้างของภาครัฐก็คือการจัดแบ่งนะคะหน่วยงานออกเป็นโครงสร้างต่างๆนะคะเช่นออกหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆนะคะที่เราเรียกว่าการบริหารราชการแผ่นดินนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ก็คือการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นนะคะใครที่เพิ่งเริ่มต้นจะมาเรียนวิชานี้นะคะอาจจะยังไม่เคยผ่านการเรียนในสายของรัฐศาสตร์แล้วก็รัฐประศาสตร์มาก่อนก็คือขอให้เข้าใจนะคะเวลาอาจารย์พูดถึงเรื่องโครงสร้างของการบริหารภาครัฐก็คือโครงสร้างของการบริหารแผ่นดินนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินนะคะก็จะมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็น3ระดับใหญ่คือระดับที่อยู่ในส่วนกลางส่วนกลางก็กระทรวงทั้งหลายแหละนะคะแล้วก็กรมกระทรวงก็จะมีกรมย่อยๆอยู่ในกระทรวงด้วยใช่ไหมคะในอดีตมันจะมีหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่าทบวงด้วยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยทบวงเนี่ยก็ยุบไปแล้วนะคะทบวงที่ว่าก็คือทบวงมหาวิทยาลัยนะคะในขณะที่ช่วงที่มีทบวงมหาวิทยาลัยเนี่ยเรายังไม่มีสกอหรือที่เรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมเอกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะขออภัยค่ะดังนั้นเนี่ยพอตอนนี้มามีสกอตรงนี้แล้วเนี่ยทบวงก็ยุบไปหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นชื่อเรียกหน่วยงานเป็นสกอแทนนะคะก็คือมีหน้าที่ในการเข้ามาดูแลการจัดการเรียนการสอนนะคะการเปิดหลักสูตรต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนนะคะอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจได้นะคะว่าอ๋อการเรียนของเรานี่ก็คือเน้นไปเรื่องขององค์การภาครัฐที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรนะคะนอกจากนี้ก็จะมีจอร์จกอร์ดอนนะคะกอร์ดอนก็บอกว่ารัฐประศาสตร์หมายถึงกระบวนการองค์การและก็บุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางราชการทั้งหลายและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดและนำเอากฎหมายระเบียบแผนต่างๆที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการออกไปปฏิบัติในส่วนของกอร์ดอนแล้วก็จะให้ความหมายที่ต่างไปจากเฮนรี่นะคะกอร์ดอนเนี่ยมุ่งไปเลยว่าความหมายของรัฐประศาสตร์คือกระบวนการองค์การและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางราชการทั้งหลายและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเอากฎหมายระเบียบแบบแผนต่างๆที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายดุลการออกไปปฏิบัตินะคะสรุปแล้วความหมายของกอร์ดอนที่ให้มาก็คือเขาจะพูดถึงรัฐประศาสตร์ในแง่กระบวนการองค์การแล้วก็คนที่อยู่ในภาครัฐนะคะก็หมายถึงข้าราชการทั้งหลายแหละนะคะข้าราชการที่ทำงานอยู่ในภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในรูปของข้าราชการประจำในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเราก็เรียกพนักงานของรัฐนั่นแหละนะคะคนเหล่านี้แหละก็คือตัวแทนของภาครัฐนะคะที่จะนำเรื่องกฎหมายระเบียบแบบแผนเนี่ยออกไปดำเนินการนะคะไปปฏิบัติให้ได้บรรลุผลสำเร็จค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเจมส์เฟสเลอร์นะคะเฟสเลอร์ก็บอกว่าวิชารัฐประศาสตร์คือการกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายของระบบราชการนะคะซึ่งตัวระบบมันมีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีลักษณะความเป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นพูดถึงระบบราชการเนี่ยโอ้โหใหญ่โตมากเลยนะเพราะถ้าเราพูดถึงการบริหารภาครัฐเนี่ยแล้วอย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามันแบ่งเป็น3ระดับแค่ส่วนกลางก็คือตั้งแต่กระทรวงที่เนี่ยสำนักงานจะตั้งอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองหลวงทั้งหลายนะคะแล้วยังมีตัวแทนสาขาที่อยู่ในภูมิภาคกับท้องถิ่นอีกดังนั้นเนี่ยทั้ง77จังหวัดของประเทศไทยเนี่ยจึงมีตัวแทนของหน่วยงานของรัฐแล้วก็มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการของรัฐเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานหรืออยู่ในองค์การต่างๆที่ตั้งอยู่ในทั้งส่วนกลางภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นด้วยนะคะจึงมีขนาดใหญ่โตมากก็บอกระบบราชการมันใหญ่โตซะจนอุ้ยอ้ายนะจะขยับไปทางไหนทีเนี่ยเหมือนคนท้องโตเนี่ยนะคะจะลุกจะนั่งอะไรก็ไม่ลำบากอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะต้องระวังเพราะลุกนั่งมันลำบากไปหมดเลยก็ทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยก็ไม่ง่ายนะคะอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบกับระบบราชการว่ามีขนาดใหญ่โตแล้วอุ้ยอ้ายนะคะจึงทำให้บางครั้งก็จะมีปัญหานะคะในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมากพอสมควรนะคะและอีกอันนึงคือมันจะต้องมีความเป็นสาธารณะด้วยก็หมายถึงว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะอะไรที่เป็นของสาธารณะเป็นของหลวงค่ะพูดภาษาชาวบ้านเราก็บอกอ๋อนี่ของหลวงเช่นถนนที่เราวิ่งกันอยู่ทุกวันแล้วไม่ต้องเสียเงินค่าผ่านทางนี่คือถนนหลวงแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักศึกษาขับรถเข้าไปในถนนที่อยู่ในซอกในซอยเขาเขียนว่าถนนส่วนบุคคลเ
ขามีสิทธิ์ที่จะเก็บค่าผ่านทางได้นะคะเพราะว่ามันเป็นถนนส่วนตัวส่วนบุคคลของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของที่ดังนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่เปิดให้เป็นทางสาธารณะก็เข้าไปไม่ได้นะคะเพราะถ้าคือเข้าไปแล้วก็เขามีการฟ้องร้องกันเราก็ผิดแต่ถ้าเขาบอกเปิดเป็นทางสาธารณะให้ผ่านได้อย่างเงี้ยก็โอเคนะคะก็ผ่านได้แต่โดยความยินยอมของเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นนะคะหรือบางแห่งก็จะมีการเก็บค่าผ่านทางอย่างเวลาอาจารย์ขับรถลงจากทางด่วนนะคะพระราม9เนี่ยจากทางด่วนพระราม9ก็เข้าไปที่ RCA นะคะสมัยก่อนเรียนหนังสือเนี่ยโอ้ขับรถทีต้องขึ้นทางด่วนพระราม9แล้วปุ๊บพระราม9ลงจุดนั้นแล้วก็จะตรงเข้า RCA เพื่อไปเรียนที่มหาลัยนะคะมันก็จะทำใหเราต้องผ่านนะคะเวลาเข้า ICA ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งโต๊ะนะคะเป็นตู้เนี่ยที่มีคนนั่งอยู่ในนั้นนะเขาก็จะเก็บค่าผ่านทางนะคะในอดีตนี่ก็ตั้งร่วมจะเป็นเกือบ20ปีแล้วค่าผ่านทางตอนนั้นก็5บาทนะคะจากตรงนี้เนี่ยออกจาก ICA เสร็จแล้วก็ทะลุออกไปเข้าศูนย์วิจัยนะคะเพราะฉะนั้นก็สมัยที่เรียนหนังสืออาจารย์ก็ต้องซอกเพื่อที่เข้าไปหาเส้นทางที่เราจะไปถึงสถานที่เรียนให้เร็วที่สุดนะคะให้ทันกับเวลาในการเรียนนะคะมันเส้นทางที่ใช้ประจำอันนึงก็คือจากทางด่วนนะคะมาลงที่พระราม9แล้วก็เข้า RCA พอ RCA ปุ๊บทุกครั้งก็ต้องจ่าย5 บาท 5 บาทเขาถึงจะเปิดให้เราผ่านไปนะคะนี่ก็คือทางที่เป็นถนนส่วนบุคคลและเขามีสิทธิ์เก็บเงินนะคะเก็บเงินในการที่จะผ่านเข้าไปเส้นทางนั้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของถนนที่เป็นถนนของส่วนบุคคลซึ่งไม่ใช่ถนนสาธารณะเจ้าของที่เป็นที่ตรงนั้นจึงสามารถจะเก็บได้มีสิทธิ์ที่จะเก็บนะคะแต่ถ้าถนนที่เราขับรถผ่านไปผ่านมาอย่างจานขับรถผ่านมามาที่ทำงานเนี่ยก็คือเข้าถนนทวีพัฒนานะคะก็ขับสบายเลยไม่ได้มีใครมาเก็บเงินอะไรเราอันนี้เราก็จะเรียกว่าถนนหลวงหรือถนนสาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ถนนเส้นนี้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าผ่านทางนะคะดังนั้นเนี่ยระบบราชการในความหมายของเฟสเลอร์เขาจึงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะความเป็นสาธารณะก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะทุกคนเป็นเจ้าของหมดก็คือประชาชนร่วมเป็นเจ้าของด้วยกันนั่นเองนะคะในขณะถ้าเป็นองค์กรเอกชนนะคะบริษัทใดบริษัทหนึ่งมีเจ้าของไหมมีเจ้าของคนนั้นก็คือคนที่เอาเงินมาลงทุนในการเปิดบริษัทนั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างจะต่างกันละถ้าเป็นราชการไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ถ้าเป็นเอกชนมีนะคะเจ้าของก็คือคนที่นำเงินมาลงทุนหรือเป็นคนที่เปิดบริษัทนั้นขึ้นมานะคะนี้เราก็แบ่งการพิจารณาออกเป็น2นัยยะหรือ2ความหมายนะคะนัยยะแรกเนี่ยก็เป็นการพิจารณาในแง่ของสาขาวิชาหรือในแง่ของวิชาการศึกษานะคะซึ่งภาษาอังกฤษก็จะใช้ตัว P ใหญ่กับ A ใหญ่นะคะอย่างที่อาจารย์บรรยายในช่วงต้นว่ามาจากภาษาอังกฤษคำว่า public administration นะคะ public ก็แปลว่าสาธารณะนะคะในขณะที่ administration ก็คือแปลว่าการบริหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่นี่คำว่าการบริหารที่จะมาใช้กับภาครัฐเนี่ยมาเชื่อมต่อกับคำว่า public เนี่ยนะก็มักจะเป็น administration นะคะนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าอาจารย์เคยเรียนมามันก็มีอีกคำหนึ่งนะคือคำว่า management ก็แปลว่าการบริหารเหมือนกันใช่ค่ะ management ก็แปลว่าการบริหารแต่ส่วนใหญ่ management เราจะไปใช้ในของภาคเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งจะมีภาษาไทยที่มีความหมายอย่างเดียวกันการบริหารเนี่ยในภาคของpublic เนี่ยนะคะเราก็มักจะใช้คำ public administration ก็คือเอาคำว่า admin เนี่ยมาต่อนะคะแล้วบางทีนักศึกษาก็จะเรียกย่อๆเอ้ยเราวันนี้ไปเรียนวิชาอะไรดีวันนี้ไปเรียนวิชา public ad นะคะก็จะรู้กันว่าอ๋อ public ad ก็คือย่อมาจาก public administration นะคะสมัยก่อนที่จะเรียนปริญญาโทเนี่ยเวลาเราคุยกันเราก็พักจะย่อนะคะเพราะว่าคำนี้มันเรียกยากเพื่อนบางคนก็บอกออกเสียงไม่ได้อย่าไปเรียกเต็มๆเลยขอเรียกย่อได้ไหมนะคะเอาเรียกย่อก็เรียกกันเป็นว่า public ad นะคะเอาจะไปเรียนอะไรดีวันนี้ลงวิชาอะไรก็คือลงวิชา public ad นะคะฟังดูมันก็เท่นะคะแต่มันก็คือแปลมาจากคำเต็มๆก็คือ public administration นะคะแล้วก็ภาษาไทยจะใช้คำว่ารัฐประศาสนศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคำสมาสเนี่ยมันจะประกอบด้วยคำว่ารัฐนะคะบวกประศาสนะแล้วก็บวกศาสตร์นะคะก็เลยกลายเป็นรัฐประศาสนศาสตร์นะคะซึ่งก็แปลว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารภาครัฐนะคะดังนั้นวิชารัฐประศาสนหรือ Public Administration เนี่ยมันจึงหมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการบริหารและการปกครองบ้านเมืองนะคะสาขาหนึ่งที่เน้นเรื่องของระบบราชการหรือกิจการงานที่รัฐเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะแล้วก็เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริการสาธารณะหรือการบริหารงานสาธารณะทั้งหลายนะคะซึ่งบางมหาลัยก็จะมีการเปิดนะคะในหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานสาธารณะนะคะ
แสดงว่าเขาเน้นไปเลยเรื่องของการบริหารงานสาธารณะซึ่งผู้ที่จะเข้ามาบริหารงานสาธารณะก็คือภาครัฐนั่นแหละนะคะก็บางมหาลัยจะมีวิชานี้อยู่นะคะเน้นไปในเรื่องของการบริหารงานสาธารณะโดยตรงนะคะแต่ว่าในส่วนของรัฐประศาสตร์ของเราเนี่ยอาจารย์ก็ทำหลักสูตรให้นักศึกษาได้เรียนนะคะซึ่งก็จะมีแทรกอยู่ในรายวิชาต่างๆของหลักสูตรนะคะนอกจากนี้ก็จะเรียนเกี่ยวเรื่องศาสตร์การบริหารนะแล้วมันเป็นวิชาที่ยังไม่เก่าแก่มากนักเพราะเพิ่งเกิดใหม่เมื่อปลายศตวรรษที่19นะคะแล้วก็เป็นศาสตร์ที่ต่างกับการเมืองถ้าเรียนการเมืองคือเรียนทางไหนไปเรียนรัฐศาสตร์เลยค่ะนะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องรัฐศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองนะคะอันนี้นักศึกษาต้องไปเรียนรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็เพราะว่ารัฐศาสตร์นี่มันก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยการบริหารอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองนะคะเราจะต้องศึกษาทำความรู้เกี่ยวกับแนวคิดอุดมการณ์ในการปกครองแล้วก็อุดมการณ์ทางการเมืองพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์นะคะแต่วิชาของการบริหารภาครัฐหรือว่ารัฐประศาสตร์เนี่ยก็คือจะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการปกครองของรัฐนะคะแล้วก็มันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เก่าแก่มากมายแต่ก็มีอายุยืนยาวมาพอสมควรนะคะส่วนในยะที่2นะคะก็จะเป็นการพิจารณาในแง่ของกิจกรรมกิจกรรมในที่นี้ก็คือกิจกรรมของรัฐนะคะซึ่งภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า public administration เช่นกันแต่นักศึกษาสังเกตดูนะคะคำว่า public administration ตัวเนี้ยตัว p เล็กแล้วก็ตัว administration ก็ a เล็กนะคะเพราะฉะนั้นถ้า p เล็ก a เล็กก็คือมันจะต่างกันละนะคะแทนที่มันจะแปลว่าเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือองค์ความรู้การบริหารภาครัฐเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะเอามาใช้ในแง่ความหมายที่หมายถึงการบริหารรัฐกิจหรือการบริหารราชการนะคะก็คือกิจกรรมต่างๆที่ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะในการที่เราจะต้องมาสังเกตว่าตัว public administration เนี่ยมันเขียนขึ้นด้วยตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะคะถ้าเป็นตัวเล็กความหมายก็ต่างกันนะคะความหมายของตัวเล็กก็คือการบริหารรัฐกิจหรือก็คือการบริหารราชการนะคะดังนั้นเนี่ย public administration ในตัวอักษรเล็กเนี่ยจึงเป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนะคะแล้วการปฏิบัติการหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณะทั้งหลายซึ่งในอดีตเนี่ยผู้รับผิดชอบในการจัดทำก็คือหน่วยงานของรัฐบาลในส่วนกลางก็คือกระทรวงทบวงกรมกองต่างๆแทบทั้งหมดแต่ในปัจจุบันเนี่ยการจัดทำบริการต่างๆที่เรียกว่าบริการสาธารณะเนี่ยได้มีการถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ชุมชนซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่ว่านี้ก็คือจะประกอบไปด้วยเลยค่ะหน่วยแรกที่สุดก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแล้วก็กิจการบางอย่างก็ได้มีการมอบอำนาจให้ภาคเอกชนมาร่วมดำเนินการกับรัฐเช่นมาจัดทำแทนรัฐหรือว่ามาร่วมนะคะเรียกว่าขอสัมปทานไปแล้วก็จัดหาผลประโยชน์พอจัดดำเนินการเสร็จแล้วก็แบ่งผลประโยชน์ให้กับรัฐนะคะนอกจากนี้ก็จะมีองค์กรประเภทอื่นๆนะคะที่เรียกว่าองค์กรมหาชนอิสระหรือองค์กรอิสระองค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิสมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแสวงหากำไรก็สามารถที่จะ เรียกว่าเป็นหน่วยงานนะคะเป็นตัวแทนในการที่ทำกิจกรรมต่างๆของรัฐได้นะคะคำว่างานสาธารณะจึงเป็นเรื่องที่กลุ่มคนชุมชนกลุ่มต่างๆเข้ามารวมตัวกันเพื่อทำงานหรือดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อประโยชน์ร่วมกันของคนในสังคมชุมชนเช่นสมัชชาคนจนสมัชชาชนเผ่าสมาพันธ์ประชาธิปไตยหรือกลุ่ม NGO นะคะกลุ่ม NGO นักศึกษาคงจะได้ยินกันบ่อยใช่ไหมเวลามันมีการชุมนุมหรือมีเรื่องราวที่ต้องมีการคัดค้านแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราก็จะได้ยินแล้วมีกลุ่ม NGO นี่มาร่วมสมทบด้วยนะคะการบริหารสาธารณะเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมนะคะส่วนคำว่าสาธารณะหรือ public เนี่ยก็จะมีความหมายกว้างนะคะแต่ถ้าพิจารณาในแง่กิจกรรมแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณะนะคะอาจจะปรากฏในลักษณะต่างๆคือ1เป็นลักษณะของการทำงานของรัฐที่เป็นภารกิจที่รัฐจำเป็นต้องทำเองก็คือหมายถึงว่างานอันเนี้ยรัฐต้องทำเองนะคะไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนได้ได้แก่กิจการหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบความเรียบร้อยการรักษาความมั่นคงของรัฐการอำนวยความยุติธรรมนะคะหรืองานที่จะต้องทำหน้าที่อยู่นี้ก็เช่นทหารตำรวจศาลนะคะแล้วกระทรวงต่างประเทศอย่างนี้อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นงานที่รัฐต้องทำเองนะคะจะมอบให้คนอื่นทำไม่ได้เพราะเป็นเรื่องอันตรายและเรื่องสำคัญมากนะเรื่องความมั่นคงเรื่องของความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเพราะถ้าหากว่าในการรักษาความมั่นคงเนี่ยรัฐบาลไปมอบให้เอกชนทำเนี่ยนะเขาก็จะมีความหวาดหวั่นแล้วนะว่าข้อมูลต่างๆที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความอะไรฮะปลอดภัยของข้อมูล
ของแนวแดนแนวเขตแดนหรือความมั่นคงในการรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเผยแพร่ได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้รัฐถึงต้องทำเองนะคะแล้วก็สองในลักษณะของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะหรือเราอาจจะเรียกว่าภารกิจสาธารณะหรือภาษาอังกฤษจะคล้ายคำว่า public affairs นะคะ affairs ที่แปลว่างานทั้งหลายแหละนะกิจการงานทั้งหลาย public affairs นะคะหรือภารกิจสาธารณะเนี่ยก็เช่นเรื่องอะไรคะเช่นบริการสาธารณะด้านต่างๆนะคะแล้วก็บริการสาธารณะก็คือลองนึกตัวอย่างถ้านักศึกษาอยู่ต่างจังหวัดก็นึกถึงงานของอบต.นั่นแหละนะคะเวลาที่เขาออกไปให้บริการประชาชนที่อาจารย์เห็นในกรุงเทพประจำที่เขตเขาทำก็มักจะมีเรื่องของการฉีดวัคซีนพิษโรคพิษสุนัขบ้านะคะอย่างเงี้ยพอมันช่วงถึงที่สุนัขจะมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดโรคนี่มันก็จะมีรถหารถพร้อมเครื่องขยายเสียงออกมาประกาศแล้วนะคะบ้านไหนมีหมาแมวนี่เอามาฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยซึ่งของท้องถิ่นก็มีอยู่แล้วนะคะหรือเรื่องเกี่ยวกับกิจการการรักษาความสะอาดเช่นการเก็บขยะมูลฝอยนะคะอันนี้ก็เป็นงานที่จะต้องมีอยู่ในทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็งานทางด้านการศึกษางานสาธารณสุขแล้วก็การรักษาความสะอาดที่อาจจะไม่ใช่แค่เก็บขยะมูลฝอยนะคะก็คือการดูแลพื้นผิวถนนนะคะถนนต่างๆที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานของรัฐนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจสาธารณะหรืองานสาธารณะนั่นเองนะคะแล้วก็3ในลักษณะที่รัฐควรทำแต่ไม่สามารถดำเนินการเองได้เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูงนะคะต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะหรืออะไรที่เรื่องมันจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญมากรัฐจึงมอบหมายให้เอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการหรือทำแทนเช่นกิจการทางสาธารณูปโภคต่างๆเช่นด้านสื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศโทรศัพท์ไฟฟ้าเป็นต้นนะคะแล้วก็4งานที่รับมอบหมายให้ชุมชนหรือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรนะคะซึ่งองค์กรเหล่านี้ก็จะต้องมีปรัชญาในการทำงานที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรนะคะเช่นพวกของ NGO นะคะ NGO ก็มีทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับของระหว่างประเทศด้วยนะคะจะเห็นเวลาที่มันมีเรื่องสำคัญระดับโครงการใหญ่ๆเงี้ยก็จะมีพวก NGO เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะแล้วก็5การบริหารงานสาธารณะยังรวมถึงการบริหารงานองค์การระหว่างประเทศด้วยเช่นองค์การระหว่างประเทศที่นี่ก็คือองค์การสหประชาชาติองค์การแรงงานระหว่างประเทศองค์การค้าโลกนะคะซึ่งรัฐก็จะต้องส่งสมาชิกหรือตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมและทำกิจกรรมต่างๆในนามของรัฐนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริหารสาธารณะเช่นกันนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนักวิชาการท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ปฐมวดีโรจน์ก็บอกว่าPublic Administration ตัวเล็กมันจึงมีความหมาย2ความหมายนะคะอันที่1ก็คือกิจกรรมการบริหารงานสาธารณะที่ครอบคลุมทั้งการบริหารราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือการวิชาการบริหารที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อวิชาว่ารัฐประศาสนศาสตร์ค่ะนอกจากนี้ก็มีนักวิชาการเช่นอาจารย์ตินก็ได้ให้ความหมายว่ารัฐประศาสนศาสตร์หมายถึงสาขาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการบริหารงานของรัฐนะคะคำว่า Public Ad หรือ Pตัวใหญ่ A ตัวใหญ่ก็คือสาขาวิชาการบริหารงานของภาครัฐส่วน P ตัวเล็ก A ตัวเล็กก็คือกิจกรรมนะคะของภาครัฐนะคะก็อย่างที่อาจารย์บรรยายไปแล้วว่าถ้าเป็น P เล็ก A เล็กก็หมายถึงกิจกรรมหรือว่ากิจการของภาครัฐนะคะนอกจากนี้ก็มีนักวิชาการอีกหลายเช่นหลายคนนะคะเช่นท่านอาจารย์สร้อยตระกูลก็ให้ความหมายเช่นกันอันนี้ก็จะมีอยู่ในสไลด์หรือในตำราคู่มือที่อาจารย์ให้ก็นักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะหรือถ้าเราจะมาทำความเข้าใจให้ง่ายนะคะก็จะสรุปให้ได้เข้าใจโดยง่ายว่ารัฐประศาสนศาสตร์หรือคำว่า Public Administration มันจึงมีความหมายถึงความพยายามของกลุ่มคนที่ร่วมกันปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆให้บรรลุผลโดยมุ่งที่ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มคนหรือสังคมโดยรวมแล้วก็มีขอบเขตครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ของทั้ง3ฝ่ายของรัฐคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะคะแล้ว3มันมีบทบาทต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการเมืองและก็มีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายออกไปปฏิบัติให้บรรลุผลนะคะและ4มีความแตกต่างจากการบริหารของภาคธุรกิจเอกชนในประเด็นที่สำคัญหลายประการนะคะแต่ว่ามันก็มีความใกล้ชิดกับเอกชนแล้วก็เนื่องจากว่าเอกชนก็คงจะมีส่วนที่จะเข้ามาจัดทำบริการสาธารณะที่ได้รับการมอบหมายจากภาครัฐให้ทำนะคะเช่นในกรุงเทพเนี่ยต่อไปอาจจะมีการมอบงานเรื่องการเก็บขยะมูลฝอยให้เอกชนเนี่ยมารับไปคือเรียกว่าจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็5มันมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการระหว่างประเทศนะคะ
เอาเรามาดูตอนต่อไปตอนที่ 1.2 ความสำคัญของรัฐประศาสนศาสตร์นะคะในระบบการปกครองทั่วไปก็จะกำหนดเอาไว้ว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศมาจากที่ใดแล้วก็ใครเป็นผู้ใช้โดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายหลักหรือกฎหมายแม่บทนะคะเช่นกมลอดุลพันธ์ก็บอกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนิยมแบ่งแยกการใช้อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเนี่ยออกเป็น3สาขาก็คือ1อำนาจนิติบัญญัตินะคะอำนาจนี้ก็จะนำมาใช้ในการออกกฎหมายในลักษณะต่างๆโดยสถาบันที่รับผิดชอบก็ได้แก่รัฐสภานะคะแล้วก็2อำนาจบริหารนะคะซึ่งอำนาจนี้ก็หมายถึงการจัดการกิจการของรัฐมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน2ด้านก็คือ1ความต้องการในด้านที่ให้ได้รับความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกนะคะแล้วก็ความต้องการได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ละคนซึ่งผู้ใช้อำนาจบริหารนี่ก็คือคณะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลทั้งชุดแล้วก็มีหัวหน้าฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะและ3อำนาจตุลาการซึ่งอำนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายสถาบันที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงยุติธรรมค่ะในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในแต่ละกระทรวงจะมีผู้ปฏิบัติงาน2ฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นข้าราชการที่มาจากอะไรคะการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีการอยู่ในตำแหน่งตามวาระหรือตามวิถีทางการเมืองนะคะระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น4ปีนะคะฝ่ายการเมืองก็จะเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะคะเลขานุการรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นต้นนะคะแล้วก็ฝ่ายประจำก็ได้แก่ข้าราชการประจำนั่นแหละนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาลงสมัครเรียนวิชานี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการประจำนะคะเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยโดยอะไรคะยึดเป็นอาชีพแล้วก็มีการสอบการแข่งขันเข้ามาสอบคัดเลือกเข้ามานะคะมันจะมีการคัดเลือกตามอะไรระเบียบข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานนะคะซึ่งในสายของข้าราชการประจำสูงสุดก็คือปลัดกระทรวงที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในระดับกระทรวงนะคะตำแหน่งนี้ก็ปลัดกระทรวงนะคะข้าราชการการเมืองจะทำงานร่วมกับข้าราชการประจำโดยข้าราชการเมืองจะเป็นผู้กำหนดนโยบายนะคะแล้วก็ควบคุมการทำงานของข้าราชการประจำเนี่ยให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ส่วนข้าราชการประจำก็จะเป็นผู้นำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลนะคะซึ่งจะเห็นว่าการเมืองกับการบริหารมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินไปด้วยกันแยกจากกันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีการบริหารอันใดเนี่ยที่มันจะปลอดจากการเมืองได้เพราะว่าการบริหารของภาครัฐเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่มีสุญญากาศทางการเมืองก็หมายถึงว่าเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีรัฐบาลนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีรัฐบาลเมื่อไม่มีก็จำเป็นอาจจะต้องมีรัฐบาลรักษาการขึ้นมาอย่างนี้นะคะซึ่งในส่วนของการบริหารในความหมายตรงนี้นะคะก็มีนักวิชาการที่ชื่อว่าดิม็อกบอยเชลนะคะเขาก็บอกว่าการเมืองและการบริหารเปรียบดังสองด้านของเหรียญอันเดียวกันเห็นไหมคะเรานึกถึงเหรียญ10บาทอย่างเงี้ยมันก็มี2หน้าใช่ไหมคะแต่ในหน้าแต่ละหน้าเนี่ยภาพก็คนละอย่างกันแต่มันแยกจากกันไม่ได้เพราะมันอยู่ในเหรียญเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายดังที่มาเชลเขาบอกไว้นะคะค่ะมาตอนที่ 1.3 เราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์นะคะซึ่งรัฐประศาสตร์เป็นวิชาที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะคะตั้งแต่สมัยที่จีนมีปรัชญาทางการเมืองของคงจื้อนะคะแล้วก็อียิปต์มีการสร้างพีระมิดแต่เนื่องจากว่ายังไม่มีการรวบรวมแนวคิดอย่างเป็นระบบจนกระทั่งปี1997ที่วูดโรว์วินสันได้เขียนหนังสือชื่อ The Study of Public Administration นะคะเสนอแยกการบริหารออกจากการเมืองแล้วก็มันจึงมีอิทธิพลต่อการพัฒนารัฐประศาสตร์และทำให้มีผู้สนใจปฏิรูประบบบริหารเพื่อจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในตอนนี้นะคะก็อาจารย์จะกล่าวถึงวิวัฒนาการของรัฐประศาสตร์นะคะอยู่ในตอนที่ 1.3 ซึ่งรัฐประศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณกาลตั้งแต่จีนมีปรัชญาทางการเมืองของขงจื้อนะคะและขณะที่ประเทศอียิปต์ก็มีการสร้างพีระมิดแต่เนื่องจากว่ามันยังไม่มีการรวบรวมแนวคิดอย่างเป็นระบบจนกระทั่งในปี1887นะคะที่รูธ โรวินสันได้เขียน The Study of Administration ก็คือเป็นเอกสารสำคัญของทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เขาได้เสนอว่าการบริหารเนี่ยควรจะแยกออกจากการเมืองนะคะและแนวคิดอันนี้มันก็เลยทำให้มีอิทธิพลต่อการพัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ทำให้มีผู้สนใจการปฏิรูประบบบริหารที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงว่าจุดเริ่มต้นของการศึกษารัฐประศาสตร์นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คงน่าจะเป็นปีที่1887หรือปีคศที่เรียกว่า1887เนี่ยซึ่งวูดโรว์วินสันได้เริ่มมีการเขียนนะคะบทความของ
ฉบับนี้ออกมาก็เป็นบทความที่กล่าวถึงการบริหารแยกออกจากการเมืองเนี่ยมันก็เลยทำให้มีการเริ่มคิดถึงแล้วว่าจะทำยังไงให้การศึกษารัฐประศาสตร์เนี่ยมันเป็นระบบระเบียบแล้วก็มีเอกลักษณ์นะคะมีรายละเอียดมีองค์ความรู้เฉพาะของตนเองนะคะก็มาจากปีค.ศ.1887ที่เกิดเรื่องราวขึ้นมาอย่างเป็นระบบระเบียบโดยเอกสารชิ้นสำคัญของวูดโรว์วินสันที่เรียกว่า The Study of Administration หรือว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารนะคะแล้วก็เลยทำให้เราได้มานั่งศึกษากันแหละในจนปัจจุบันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มาของเอกสารชิ้นสำคัญนี้นั่นเองนะคะหรืออย่างเช่นสตีเฟนโรบินส์นะคะก็ในเอกสารเขาที่เรียก Evolution of Organization Theory นะคะก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีขององค์การนี่แหละเขาก็บอกว่าเราได้ใช้มุมมองทางระบบแล้วก็เป้าหมายในการแบ่งแยกพัฒนาการของทฤษฎีรัฐประศาสตร์ออกมาเป็นดังนี้นะคะในส่วนของโรบินเนี่ยเขาก็ได้นำเสนอนะคะว่ามีวัฒนาการของทฤษฎีรัฐประศาสตร์เนี่ยก็จะมีการแบ่งออกมาเป็นแบบที่หนึ่งเป็นระบบปิดนะคะซึ่งจะมองเป้าหมายที่เป็นเหตุเป็นผลเนื้อหาหลักจะเป็นการมุ่งเน้นประสิทธิภาพมีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะของเทเลอร์ก็คือการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นทฤษฎีที่เทเลอร์ได้นำเสนอขึ้นมานะคะหรือเรื่องเราเรียกว่าทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าหลักการบริหารของฟาโยก็เป็นทฤษฎีหลักการบริหารฟาโยที่ได้เสนอแนวคิดในการบริหารก็จะประกอบไปด้วยรายละเอียดของการบริหาร14ข้อนะคะหรือว่าระบบราชการของเวเบอร์แล้วก็การวางแผนอย่างเป็นเหตุเป็นผลของเดวิสนะคะอันนี้ก็คือในความเห็นของอีกท่านหนึ่งนะคะที่เรียกว่าล็อบบินส์เนี่ยก็เสนอว่ามันมีแบบที่หนึ่งเป็นระบบปิดนะคะแบบที่สองนะคะเป็นแบบระบบปิดมองเป้าหมายเป็นสังคมนะคะแล้วก็เนื้อหาหลักจะเน้นคนแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะคือในการทำงานเนี่ยเขาบอกคนเรามันต้องมีปฏิสัมพันธ์นะมีสัมพันธภาพต่อกันนะคะเพราะว่าคนไม่ใช่เครื่องจักรเพราะฉะนั้นคนก็ต้องการจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะคะในหมู่คนแล้วก็ได้พูดได้คุยได้แสดงความเห็นได้ปรึกษาหารือกันเพราะฉะนั้นสัมพันธภาพในที่ทำงานก็จะมีความสำคัญมากนะคะมันในระบบนี้ก็จะเน้นที่เรื่องคนก็คือเรื่องคนทำงานนี่แหละแล้วก็มนุษยสัมพันธ์นะคะที่ดีต่อกันนะคะก็จะมีการศึกษาของเมโยที่เรียกว่าการศึกษา How Tone Study เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นะคะแล้วก็ระบบความร่วมมือของบานาดที่ CX และ Y ของแมคกริเกอร์นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าทฤษฎีที่เอ่ยถึงกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ X และ Y เนี่ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของ How Tone ของเมโยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่ามนุษย์คนละที่ทำงานเนี่ยมันมีความต้องการนะมันมีความรู้สึกมันมีจิตใจนะบางทีเราไม่ใช่แค่ทำงานไปโดยว่าไม่ได้พูดคุยกับใครเลยนะคะก็จะเหมือนคนบ้าเหมือนเครื่องจักรเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี่จะเป็นการที่สะท้อนให้รู้ว่าคนต้องการสัมพันธภาพในที่ทำงานนะคะแล้วก็มีทฤษฎีก็คือการสูญสิ้นของระบบราชการของเบนนิสนะคะก็คือเขาก็บอกว่าระบบราชการมันควรจะอยู่ไม่ได้แล้วมันควรจะต้องสูญสิ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่อยู่ในระบบปิดแบบที่สองนะคะพอมาแบบที่สามเป็นระบบเปิดมองเป้าหมายที่เป็นเหตุเป็นผลเนื้อหาหลักก็จะเป็นการจัดการตามสถานการณ์ที่มีอยู่นะคะเช่นหลักการบริหารของแบ็คแครชนะคะหรือว่าไซมอนแล้วก็เรื่องการบริหารที่มันเน้นสิ่งแวดล้อมของแคสแล้วก็คานนะคะอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีที่เน้นระบบเปิดระบบเปิดที่ว่าคืออย่างไรก็คือเป็นเรื่องการที่เราจะต้องมองการบริหารภายในแล้วต้องดูว่าแล้วข้างนอกความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรบ้างสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงคือการบริหารต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมหรือว่าไปดูนะคะหรือคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่รอบๆในองค์การของเราด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมที่ว่าก็จะประกอบไปด้วยเรื่องอะไรคะด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองนะคะอย่างปัจจุบันประเทศไทยของเราก็อยู่ระยะที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านนะคะจากรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลคสช.แล้วก็จะเปลี่ยนผ่านไปเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมทางการเมืองตอนนี้ก็อาจจะดูยังสับสนวุ่นวายยังไม่ค่อยลงตัวเพราะเป็นช่วงที่กำลังจะรอประกาศผลการเลือกตั้งนะคะดังนั้นเนี่ยการเมืองก็จะมีผลนะคะสิ่งแวดล้อมก็จะมีผลต่อการบริหารต่อการตัดสินใจของภาคเอกชนด้วยถ้ายังไม่แน่นอนเนี่ยภาคเอกชนก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจที่ลงทุนขยับขยายอะไรเขาจะรอจนกระทั่งมันนิ่งนะคะทุกอย่างออกมาชัดเจนแล้วมีรัฐบาล
ที่ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการมาดำเนินการหรือมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารประเทศแล้วนั่นแหละตอนนั้นเอกชนก็ถึงจะตัดสินใจเข้ามาทำนะคะธุรกิจในการขยายให้มันกว้างขึ้นหรือว่าขยายให้มันใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะคะในขณะที่สิ่งแวดล้อมที่เป็นด้านของสังคมล่ะก็มีเห็นไหมพอการเมืองมันไม่เรียบร้อยมันยังไม่ค่อยลงตัวยังวุ่นวายอยู่นี่นะคะร้องกันไปร้องกันมาอย่างเงี้ยสังคมก็เลยดูสับสนโอลมานเขาก็บอกอันไหนตื่นมาวันนี้ฟังแล้วเดี๋ยวนี้เป็นข่าวเท็จหรือข่าวจริงแยกกันไม่ออกระหว่างข่าวเท็จกับข่าวจริงนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องสภาพแวดล้อมที่จะต้องคำนึงถึงเพราะว่ามันมีความสำคัญมากนะคะต่อการบริหารงานก็จึงเรียกว่าเป็นระบบเปิดนะคะแล้วก็แบบที่4เป็นระบบเปิดที่มองเป้าหมายที่เป็นสังคมเนื้อหาหลักจะเป็นเรื่องของอำนาจและการเมืองนะคะแต่จะมีข้อจำกัดการรับรู้ของความเป็นเหตุเป็นผล เช่นเรื่องของการบริหารของแนวคิดของมาร์ชแล้วก็ไซมอนนะคะเขาก็จะมององค์การเป็นเรื่องที่มีความเป็นเหตุเป็นผลกันหรือการมององค์การเป็นเรื่องของทางการเมืองก็เช่น prefer นะคะอันนี้ก็จะมีแนวคิดของนักวิชาการที่อาจจะเข้ามานำเสนอนะคะความเห็นของเขาผ่านแนวคิดหรือทฤษฎีเนี่ยนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะในกลุ่มแบบที่4ซึ่งระบบเปิดก็จะมีทั้งมาร์ชแล้วก็ไซมอนแล้วก็ prefer ด้วยนะคะส่วนเฮนรี่นะคะก็คือนิโคลัสเฮนรี่ที่อาจารย์ได้กล่าวถึงในช่วงต้นๆแล้วนะคะเขาก็จะพูดถึงในเอกสารเขาหรือตำราของเขาที่เรียกว่า The Threat of Organizations นะคะแล้วก็ Theories นะคะซึ่งก็พูดถึงว่าทฤษฎีในองค์การมันจะแบ่งมาเป็น3แบบได้แก่1แบบปิดนะคะมีลักษณะของงานประจำในสภาพแวดล้อมคงที่มีการแบ่งงานกันทำตามความถนัดมีเป้าหมายข้อขัดแย้งและการตัดสินโดยระดับในระดับที่สูงนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบเป็นทางการก็คือหมายถึงว่าทุกอย่างมันถูกแต่งตั้งเป็นอย่างเป็นทางการหมดนะคะเป็นผ่านมามีคำสั่งมีระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้เลยแล้วก็ความรู้จะอยู่ที่ส่วนบนของลำดับขั้นนะคะก็คือหมายถึงว่าผู้ที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาที่สูงก็จะเป็นผู้ที่กลุ่มความรู้หรือเป็นผู้ที่จะต้องใช้ความรู้ในการบริหารงานก็หมายถึงผู้บริหารนั่นเองนะคะแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์แบบแนวดิ่งก็คือตรงมาอย่างนี้ก็อันนี้ก็เห็นชัดเลยในส่วนของการบริหารงานของภาครัฐหรือที่เราเรียกว่าระบบราชการนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความจงรักภักดีแล้วเชื่อฟังต่อผู้บังคับบัญชานะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดอย่างที่เราเห็นชัดก็คือทหารใช่ไหมคะทหารนี่ค่อนข้างจะได้รับคำชมว่ามีระเบียบวินัยสูงมากนะคะแล้วก็ทฤษฎีที่อยู่ในแบบปิดนี่ก็จะมีระบบราชการของเวเบอร์การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์แล้วก็หลักการบริหารของฟาโยนะคะมาแบบที่สองเป็นแบบเปิดแบบเปิดก็จะมีลักษณะของงานที่ไม่ประจำในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันนี้ก็จะมีรูปแบบองค์การที่อาจจะมีหลายแบบเช่นเป็นลักษณะองค์การแบบเลวหรือตัวอะมีบานะคะแล้วก็จะมีการปฏิสัมพันธ์แบบแนวราบนะคะเพราะเราจะได้มุ่งเน้นความสำเร็จมันจึงต้องทำให้การบริหารงานเป็นแนวราบนะคะแล้วก็เป็นการให้คำแนะนำมากกว่าสั่งการมุ่งเน้นผลลัพธ์และความสำเร็จนะคะทฤษฎีที่อยู่ระบบเปิดแบบนี้ก็จะมีทฤษฎีที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เช่น Hawthorne Study ของเมโยแล้วก็Rosenberger นะคะลำดับชั้นความต้องการของ Maslow ปัจจัยจูงใจและสุขอนามัยนะคะของ Hertzberg แล้วก็เรื่องการพัฒนาองค์การนะคะซึ่งก็จะมีผู้ที่ให้ความสนใจนะคะที่อยากจะศึกษาเรื่องของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์นี้มากเลยนะคะแล้วก็แบบที่3เป็นแบบสังเคราะห์เป็นการรวมทั้งแบบปิดแล้วก็แบบเปิดมาด้วยกันนะคะก็คือมองว่าองค์การกับสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความอยู่รอดนะคะจึงน่าที่จะใช้แบบสังเคราะห์เพื่อที่จะเอาทั้งปิดแล้วก็เปิดให้มันร่วมผสมกันมันก็จะทำให้การบริหารนี่เป็นไปได้อย่างดีแล้วก็สู่ความสำเร็จได้มากขึ้นนะคะทีนี้ก็ยังมีการแบ่งวิวัฒนาการของรัฐประศาสตร์ออกเป็นช่วงต่างๆนะเช่นวิวัฒนาการของรัฐประศาสตร์จากวิลสันถึงสงครามโลกครั้งที่2วิวัฒนาการของรัฐประศาสตร์ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จนถึงปี1970แล้วก็วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่ปี1970ถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็วิวัฒนาการของวิสันถึงสงครามโลกที่2นี่ก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับที่เราเรียกว่าแบบดั้งเดิมนะคะก็คือเป็นการนำเสนอลักษณะของการบริหารในสภาพแวดล้อมที่มันคงที่นั่นเองนะคะแล้วก็วิสตีพวกนี้ก็จะเอาไปใช้ได้ดีในช่วงนั้นในขณะนั้นแต่ตอนนี้ก็อาจจะต้องมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะมันก็ยังไม่ค่อยมีหลักเกณฑ์อะไรต่างๆที่
ลงตัวนะคะก็เป็นการลองผิดลองถูกไปแต่ว่ามันก็มีข้อดีก็คือทำให้มีการผิดได้มากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ต้นทุนลดต่ำลงนะคะแนวคิดการบริหารแยกออกจากการเมืองนะคะของวูดโรบินสันซึ่งเขาก็มองว่าไอ้การบริหารกับการเมืองไม่ควรจะอยู่ด้วยกันควรจะแยกออกจากกันนะคะแล้วก็การปฏิรูประบบและการบริหารให้ใกล้การปลอดจากการเมืองทำได้อย่างไรนี่คือวิสันเขาก็คิดอยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่ก็เป็นไปได้ยากนะคะแนวคิดองค์การรูปแบบขนาดใหญ่ก็คือระบบราชการที่เวเบอร์ได้ศึกษาไว้ก็จะเน้นมาเรื่องสายการบังคับบัญชานะคะแล้วก็การต้องปฏิบัติอะไรตามกฎข้อบังคับนะคะซึ่งอันนี้ก็มีลักษณะที่มันถูกกำหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะงานประจำที่มีการแบ่งงานตามความถนัดมีเรื่องของความชำนาญต่างๆแล้วก็จะต้องมีการปฏิบัติตามหลักกฎหมายแล้วก็สิ่งที่ถูกกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์ได้เอามากล่าวในวันนี้ในหน่วยที่1 นะคะก็คิดว่าการเริ่มศึกษาวันนี้ก็คงน่าจะทำให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็จะพบในรายละเอียดมากขึ้นในหน่วยต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ